คณะนางรำสาวสวยทั้ง4คณะ4เวที
ผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามอลังการตะการตาเป็นอย่างมากเลยนี่แค่ค่ำคืนแรกนะครับงานประจำปีของทางวัดธรรมรังสีหลังจากคืนนี้ยังมีอีก2คืนต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็คณะนางรำก็คืนละ4คณะ4เวทีเท่าที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้ทั้ง3ค่ำคืนเลยนะครับมาสนุกสนานกันได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าใครที่เป็นเขาเรียกว่าคอภาพยนตร์นะครับขวัญใจปัญหาอยู่ตรงนู้นนะครับสำหรับแฟนภาพยนตร์และทักทายไปยังภาพยนตร์ตรงนู้นด้วยแล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีกีฬาฟุตบอลให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันอยู่บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลอยู่ด้านข้างตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนั้นจะขออนุญาตจัดนะครับเพื่อเป็นการแก้บนให้กับทางคณะเจ้าภาพตามที่ทางคณะกรรมการได้ส่งข้อมูลขึ้นมาซึ่งทางเจ้าภาพของค่ำคืนนี้ก็คือนายช่วยและนางสำเนาและครอบครัวตามที่ได้บนบานศาลเก่าไว้กับหลวงพ่อพุทธธรรมรังสีหลวงพ่อองค์ใหญ่ว่าให้ประกอบธุรกิจค้าวัวชนประสบผลสำเร็จแล้วก็จะสนับสนุนจัดหารำวงมาแก้บนให้กับหลวงพ่อองค์ใหญ่จำนวน3รอบด้วยกันฉะนั้นแล้วในรอบนี้ก็จะเป็นการจัดเพื่อเป็นการแก้บนถวายให้กับพระพุทธรังสีหลวงพ่อองค์ใหญ่จำนวน3รอบด้วยกันตามที่ท่านเจ้าภาพก็คือนางช่วยและนางสำเนาและครอบครัวได้แจ้งความประสงค์นะครับในรอบแรกนั้นจัดเพื่อเป็นการแก้บนกันในจังหวะตะลุงกับคนดีของแม่ครับThank you.
Roll.
ช่วยและนางสำเนาและครอบครัวนะครับหลังจากที่ได้บนบานสั่งกล่าวในเรื่องของการประกอบธุรกิจค้าวัวชนจนประสบผลสำเร็จนะครับจึงได้จัดหาคณะนางรำมาถวายเพื่อเป็นการแก้บน3รอบตามที่ได้บนบานสั่งกล่าวกันไว้สิ่งใดก็ตามแต่นะครับที่คณะเจ้าภาพได้บนบานสั่งกล่าวไว้ก็ขอให้ได้หมดสินบาทค่าสินบนแล้วก็ขอให้ธุรกิจของท่านเจ้าภาพจงประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับผมนะขอพระคุณอย่างสูงในส่วนของการแก้บนผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรอบนี้เราจะเปิดฟอร์มสนุกสนานกันพร้อมกับข้อมูลจากทางคณะกรรมการบอกว่าในรอบแรกเนี่ยอยากจะเชื้อเชิญพิเศษเลยพี่น้องไทยทรงดำที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเรากันอยู่ในค่ำคืนนี้พี่น้องตานั่นแหละนั่นแหละมาขยับเข้ามาด้านบนเวทีได้เลยนะครับเชื้อเชิญเป็นพิเศษเลยอยากจะให้ได้มาร่วมบรรยากาศสนุกสนานบนฟอร์เวทีลำวงด้วยกันนะหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมฟ้อนลำกันบริเวณด้านหน้าหลวงพ่อองค์ใหญ่ตรงนู้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดทางให้กับพี่น้องไทยทรงดำได้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะแฟนๆของเราอนุญาตให้ขึ้นได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าถือว่าให้เกียรติพี่น้องไทยทรงดำเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะฮะบางคนบางบ้านมาจากหลายจังหวัดเลยนะท่านเจ้าต่างจังหวัดก็มีนะทราบมาเนี่ยก็มาไกลเลยนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการของวัดธรรมรังสีเนี่ยพี่น้องตำบลหนองภาพเนี่ยยินดีต้อนรับแล้วก็ขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานไม่ใช่แค่ปีนี้นะทุกๆปีเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องมีเช่นกันนะครับเท่าพี่น้องไทยทรงดำที่อยู่บริเวณรอบๆงานได้ยินเสียงนี้แล้วเชื้อเชิญทุกท่านเลยนะครับเชื้อเชิญทุกท่านเลยแล้วครับพี่น้องไทยทรงดำขึ้นมาเวทีนี้แล้วแฟนๆของเราวางเหล้าวางบุหรี่ไม่ถือขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงตากล้องทุกท่านถ่ายอยู่ด้านล่างให้ความร่วมมือค่ำคืนนี้สนุกสนานกันแน่นอนนะครับเปิดฟอนะครับเอาใจแฟนๆนักรำกันในจังหวะรำแคนกันซะเลยนะครับไล่รำกันให้สวยงามในรอบนี้ครับI'm not afraid to die.
แทนกันกับคอยรักลุงตั้งเกณฑ์จ้าThank you.
คุณที่ให้เกียรติร่วมเปิดฟองกันกับพวกเราด้วยถ้ายังไม่รีบกลับไปไหนเดี๋ยวอยู่เต้นดังวงด้วยกันสนุกสนานกับพี่น้องตำบลหนองพับแล้วก็ทุกท่านที่มาสนุกสนานในงานประจำปีของวัดธรรมรังสีด้วยกันในค่ำคืนนี้กันอีกนะครับเดี๋ยวก็สลับกันไปในรอบของบัตรเหมาบ้างบัตรธรรมดาบ้างก็ว่ากันไปนะตอนนี้ใช้เวลาเคลียร์เวทีนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรธรรมดาติดตัวเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันด้วยบัตรธรรมดาในราคา10บาทฉะนั้นแล้วใช้เวลาตรงนี้ไปติดต่อคณะกรรมการนะครับไปซื้อบัตรกันเสียวันนี้คัดสรรคณะนางรำระดับเรียกว่าสวยๆที่สุดของเพชรบุรีมารวมอยู่ที่นี่กันหมดแล้วเนี่ยใช่ครับนางรำตั้ง4เวทีบัตร10บาทท่านไม่รู้จะเสียดายอะไรแหละเป็นผมนี่ผมไม่เสียดายเลยนะครับซื้อติดตัวไว้สัก4สัก5ใบในระหว่างที่รอพี่ๆซื้อบัตรซื้อตั๋วกันอยู่เนี่ยเราใช้เวลานี้มาอ่านรายชื่อรายนามสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เพิ่งจะเปิดฟอร์ในรอบหวานกันไปนะครับเรามาดูกันว่าใครที่ได้ร่วมสนับสนุนค่าระบงช่วยเหลืองานวัดในปีนี้กันมาบ้างเริ่มที่ช่างโชคบ้านลาดโพ 2,000 บาทช่างพจน์สแตนเลสบ้านสำมะโรง 1,000 นะครับขนมหม้อแกงบ้านพวงเดชและครอบครัว 1,000 บาทคุณแว่นแก้วต่างสิงและครอบครัว200คุณนิยมทองใบ500บาทนะครับคุณสมานคุณวันตีสุทธรนะครับ 1,000 บาทคุณบุญพุทธไมอิ่มสินบ้านสมอลบ 1,000 บาทคุณบุญช่วยโรงสีและใหญ่500บาทนะครับช่างเหมียวรถเกี่ยวบ้านลาดโพจำนวน500บาทผู้ใหญ่นิพนธ์พัดกระจ่างบ้านลาดโพ500นะครับกำนันบุญรวมเจริญผลบ้านลาดโพ500บาทคุณกิติชัยให้นุชหรือว่าช่างขวัญ 1,000 บาทด้วยกันคุณชัยรัตน์ทรูน้อยผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังสี 2,000 บาทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังสีอีก 3,000 บาทนะครับช่างสมศักดิ์สังประเสริฐอบต.หนองพับ 3,000 บาทช่างชมเหล็กคมบ้านหนองขนานนะครับ600คุณจ๊อดบ้านบ่อหวาย100บาทรองวัดบ้านลาดโพ200นะครับร้อยตำรวจเอกปิยะศรีจันทร์บ้านลาดโพจำนวนเงิน500บาทขนมหม้อแกงสมอไทยแม่ละม่อมบ้านสมอดาน 2,000 บาทเฮียเอลเจซอหญิงมีไข่หน้าวัดนะครับจำนวนอีก 2,000 บาทด้วยกันบังวิทย์จำหน่ายเครื่องดื่มน้ำแข็งบ้านดอนที่กอก300บาทมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามรวมเป็นเงิน 25,000 บาทคุณสำรวยหรือว่ารองจุกแตงพับบ้านหนองกระจกนะครับ 2,000 บาทบ้านเหนือหมู่ที่5โดยผู้นำชุมชนอีก500บาทมีหน้าต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มาจากท่านสปต.สงตานอ่อนจำนวนเงิน 2,000 บาทท่านผู้ใหญ่สุนทรจีนทูหมู่ที่7 2,000 บาทผู้ช่วยสิริยาให้นุช 2,000 บาทนะครับผู้ช่วยอัมพรแก้วชวีอีก 2,000 บาทสปต.พูนงามขำ 1,000 บาทนะครับกำนันพุทธทองใบ 2,000 บาทท่านผู้ช่วยสายันเหล็กคม 2,000 บาทผู้ช่วยณัฐพลชูจันทร์อีก 2,000 บาทนะครับคุณช่วยคุณสำเนาส่งเสริมนะครับจำนวนเงิน 7,000 บาทร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดถวายแก้บนมาเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ใหญ่สุชาติสามนครผู้ช่วยเจริญสีขำอีก 4,000 บาทท่านอดีตสสอัตพลพลบุตรนะครับจำนวนเงิน 3,000 บาทคุณเจนบ้านดอนที่กอกอีก 1,000 บาทนะครับด่าร้านหอยทอดก๋วยเตี๋ยวป้าเอี้ยวโภชนาบ้านดอนคู่อีก500บาทแล้วก็มีมาเพิ่มเติมอีก1ใบก็คือมงคลการไฟฟ้าบ้านหนองพุทราจำนวน 2,000 บาทนะครับท่าข้าวสาครบ้านหนองพุทราอีก 2,000 บาทขนมหม้อแกงกาญจนาหอพักกาญจนา 2,000 บาทท่านผู้ใหญ่ธนายุทธพึ่งผลหมู่9บ้านดอนพุทราจำนวน 2,000 บาทนะครับท่านประธานสภาอบต.ดอนยางคุณเลิศพึ่งผลจำนวน 2,000 บาทคุณเจษดารวมพึ่งอีก 1,000 บาทและคุณสมยศอมสิริอีก 2,000 บาทด้วยกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านมาในที่นี้แล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเรานะครับจะได้ร่วมอุดหนุนค่าลำบงกับทางวัดด้วยการอุดหนุนบัตรธรรมดาในราคา10บาทของเรานี่แหละก็มีส่วนช่วยทางวัดด้วยในส่วนหนึ่งนะครับเอาละครับรอบนี้เปิดฟอร์ในรอบบัตรธรรมดากันบ้างมีบัตรมีตัวกันแล้วเชื้อเชิญสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีเชิญครับ